สยามทุกทิศทั่วไทยทุกเพลงคือคุณกระทรวงมหาดไทยจัดใหญ่เที่ยวบ้านฉันไปแล้วจะรู้อยู่แล้วจะรักในช่วงนี้เนี่ยเราจะพาแฟนๆรายการของเราไปท่องเที่ยวนะครับสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆในเมืองไทยของเราให้รู้กันไปเลยว่าบ้านเราเนี่ยเป็นสถานที่ที่น่าท่องเที่ยวไม่แพ้กับต่างชาติต่างประเทศเลยทีเดียวนะถูกต้องนะฮะคือตัวของบ้านเราเนี่ยน่าสนใจไม่พออยู่แล้วนะฮะแต่ละพื้นที่แต่ละพื้นถิ่นเนี่ยเขามักจะมีเอกลักษณ์หรือว่ามีจุดเด่นที่มันแตกต่างกันไปนี่คือความหลากหลายทางชีวภาพของบ้านเราเนี่ยนะครับและรัฐบาลมองเห็นแล้วนะครับว่าจุดนี้เนี่ยจะเป็นจุดที่สามารถนำไปต่อยอดในเรื่องของการท่องเที่ยวได้ดึงจุดเด่นต่างๆเนี่ยขึ้นมาโดยเฉพาะโอท็อปนั่นเองโอ้โหนี่เขาเรียกว่า1ตำบล1ผลิตภัณฑ์ถูกต้องครับคุณแฟนชิมนะฮะอย่างงานนี้คุณผู้ชมฮะรัฐบาลเนี่ยเขามีโครงการที่จะผลักดันโอท็อปในแต่ละชุมชนเนี่ยขึ้นมานะคุณผู้ชมฮะเขาใช้คำว่าเป็นโครงการโอท็อปณวัดวิถีโอ้น่าสนใจนะแล้วงานนี้งานเดียวที่เราจะพาไปเนี่ยกระทรวงมหาดไทยเขาจัดไว้คุณผู้ชมฮะครับ160โอท็อปชุมชนวัดวิถีรวมไว้เลยเพราะฉะนั้นคุณไปที่นี่แหละคุณคุ้มแน่นอนคุณจะได้เห็นวิถีชีวิตนู่นนี่นั่นอาชีพต่างๆของแต่ละชุมชนกว่า160ชุมชนใช่ไหมครับคุณเบนครับใช่ฮะเห็นไม่พอนะฮะแบงค์คุณก็ค่อยปลิวเขาเรียกว่าอุดหนุนอุดหนุนคนไทยด้วยกันแต่ว่าจะได้สินค้าคุณภาพดีฮะดีมากด้วยนะครับเพราะฉะนั้นก็เชิญชวนเลยให้นักท่องเที่ยวเนี่ยหันมาเที่ยวเมืองไทยเพื่อสัมผัสวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้องชาวไทยของเราและเขาคาดว่าจะมีผู้เข้ามาเที่ยวในนะในงานเนี่ยไม่น้อยกว่า 100,000 คนนะคุณเบนซ์ครับใช่ฮะเพียบเลยทีเดียวนะฮะนะฮะคุณผู้ชมฮะท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนะครับคุณสุธีมากบุญเนี่ยท่านก็เป็นประธานแถลงข่าวการจัดแสดงผลงานความสำเร็จของชุมชนท่องเที่ยวโอท็อปนวัดวิถีเที่ยวบ้านฉันไปแล้วจะรู้อยู่แล้วจะรักนะฮะครับมีคุณนิสิตจันทร์สมวงศ์นะฮะท่านอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชนร่วมแถลงข่าวด้วยนะครับที่ลานเซ็นทรัลคอร์ทชั้น6ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์โดยภายในงานฮะก็มีชุมชนตัวอย่างมา4ชุมชนด้วยกันนะมีบ้านดอนไก่ดีจากนครปฐมนะฮะสาธิตวาดเบญจรงค์นี่นะครับแล้วก็สถานที่ท่องเที่ยวในชุมชนชุมชนที่2คือชุมชนตลาดหัวปลีจากจังหวัดสระบุรีนะครับเป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ของสระบุรีเลยแล้วชุมชนที่3ครับคือชุมชนบ้านสนำจังหวัดอุทัยธานีนะฮะก็ไปชมการแสดงแล้วก็วิถีชีวิตของชาวลาวครั่งแล้วก็ชุมชนสุดท้ายเป็นบ้านสาราดินนะฮะชมวิถีชีวิตชุมชนริมคลองมหาสวัสดิ์อย่างการเก็บบัวการแปรรูปอาหารจากบัวนี่แหละโอ้โหไอ้เจ้าบัวนี่แหละเห็นเป็นแบบว่าเป็นเขาเรียกว่าเป็นอะไรเป็นพืชพืชพื้นถิ่นอ่ะสามารถมาดัดแปลงแปรรูปเป็นอาหารได้อีกหลากหลายเลยนะเมนูเนี่ยถูกต้องถูกต้องใช้ได้ทุกส่วนนะใช่ก็โครงการชุมชนท่องเที่ยวโอท็อปนะครับนวัดวิถีก็เป็นโครงการที่อยู่ภายใต้โครงการไทยนิยมยั่งยืนนะครับที่รัฐบาลมีความคาดหวังว่าจะสามารถพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากนะครับให้เกิดรายได้กับชุมชนก็จะเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างทั่วถึงนะครับเพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจและสังคมภายในประเทศให้มีความเข้มแข็งแล้วก็เป็นการเชื่อมโยงเส้นทางในการท่องเที่ยวเมืองหลักนั่นก็คือแอ่งใหญ่นะฮะสู่เมืองรองหรือว่าแอ่งเล็กนะครับให้มีความโดดเด่นมีความพร้อมบนอัตลักษณ์ของชุมชนท่องเที่ยวสร้างและก็พัฒนาบุคลากรผู้ประกอบการนะครับรวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้องในชุมชนท่องเที่ยวให้มีขีดความสามารถในการคิดสร้างสรรค์และสามารถนำมาต่อยอดในการบริหารจัดการในชุมชนได้อย่างเหมาะสมครับคุณเบนครับถูกต้องครับใช่ฮะแล้วก็นอกจากนี้เป็นการส่งเสริมการพัฒนาแล้วก็ยกระดับคุณภาพสินค้าโอท็อปนะฮะภายใต้พื้นที่เป้าหมายคือ76จังหวัด876อำเภอ 3,273 ชุมชนนะฮะครับสุดท้ายนะฮะตัวท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเนี่ยมีการเชิญชวนพี่น้องประชาชนให้มาร่วมงานด้วยนะครับจะได้เป็นการกระจายรายได้สู่ฐานรากในงานโอท็อปนวัดวิถีเที่ยวบ้านฉันไปแล้วจะรู้อยู่แล้วจะรักนะฮะกำหนดจัดงาน 22 ถึง 26 พฤศจิกายนนี้นะฮะ 10 โมงเช้าถึง 3 ทุ่มก็เดินกันไปยาวๆเลยนะครับที่ฮอล์ 5 ถึง 7 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม Impact เมืองทองธานีนะครับครับผมนี่นะฮะโอ้โหตัวงานนี่ก็บรรยากาศก็ดูไปคร่าวๆมีอยู่4ชุมชนเนาะที่เขาไปจัดแสดงโชว์ก่อนนี่คืองานแถลงข่าวแต่ของจริง 22 ถึง 26
ฤศจิกายนนี้ที่ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม Impact เมืองทองธานีนั่นเองนะครับเอาอย่างนี้เราพูดแค่คร่าวๆเดี๋ยวมีสัมภาษณ์นะครับจากท่านสุธีมากบุญซึ่งท่านดำรงตำแหน่งเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยมาพูดถึงงานในครั้งนี้กันด้วยจะเป็นอย่างไรกันบ้างรายละเอียดมาให้ชมกันด้วยครับเชิญครับสอดคล้องกับทิศทางยุทธศาสตร์ของกระทรวงมหาดไทยในเรื่องของการดำเนินการเรื่องปัญหาเศรษฐกิจฐานรากให้ดีขึ้นให้มีความเข้มแข็งรวมถึงน้อมนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงขององค์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรมาประกอบการดำเนินการร่วมกันทีนี้ต้องเรียนต่อพี่น้องสื่อมวลชนครับว่าในส่วนของการดำเนินการในเรื่องของโอท็อปนวัตวิถีเนี่ยจะสวนกระแสกับของเดิมนิดหนึ่งตรงที่ว่าโอท็อปนั้นเรานำผลิตภัณฑ์จากทุกหมู่บ้านเข้ามาจำหน่ายอย่างตลาดที่เราได้ดำเนินการอยู่ในขณะนี้แต่ในส่วนของโอท็อปนวัตวิถีนั้นเป็นการดำเนินการส่วนของเกี่ยวข้องกับกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬาด้วยคือ22เมืองหลัก55เมืองรองที่ทำอยู่และขยายผลไปถึง 3,273 หมู่บ้านและชุมชนที่กรมการพัฒนาชุมชนทำอยู่ในขณะนี้ผลสัมฤทธิ์นั้นต้องเรียนครับว่าอยู่ในข่ายของการดำเนินการนั้นซึ่งเพียงชั่ว4เดือนเนี่ยมีนักท่องเที่ยวเข้าไปในพื้นที่แล้วเนี่ยนะครับทั้งไทยและต่างประเทศเนี่ยต้องใช้คำว่าประมาณ1ล้านคนรายได้คิดว่าประมาณ 1,000 ล้านบาทซึ่งเราดำเนินการอยู่เพียงขนาดนี้นั่นคือเชื่อเห็นว่าผลสัมฤทธิ์นั้นเริ่มเกิดขึ้นในระดับของเพียง4เดือนที่เราดำเนินการอยู่ในขนาดนี้ซึ่งเราจะจัดงานในระหว่างวันที่22ถึง26พฤศจิกายน2561ระหว่างเวลา 10:00 นถึง 21:00 นของทุกวันใน5วันนั้นนะครับและขณะเดียวกันจัดที่อาคาร5ถึง7ที่ Challenger เมืองทองธานีนะครับก็เรียนเชิญพี่น้องสื่อมวลชนนะครับแล้วก็พี่น้องประชาชนคนไทยและชาวต่างประเทศรวมถึงพี่น้องที่เป็นสมาชิกโอท็อปของเราประมาณ 50,000 ถึง 70,000 คนที่เรามีอยู่ขณะนี้นะครับได้กรุณาไปเยี่ยมชมเราจะเห็นว่าตรงนั้นจะสอดคล้องกับวิถีชีวิตชุมชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งวิถีชีวิตของแต่ละพื้นที่วิถีชีวิตตามธรรมชาตินะครับวิถีชีวิตทางวัฒนธรรมและรวมถึงภูมิปัญญาท้องถิ่นของทุกหมู่บ้านติดตามนะครับรายการต้นสัญญาของเราย้อนหลังได้แล้วทางไหนเอ่ยทางตูลูสโอ้โหไม่ใช่ทางไหนอีกทางบลูทูธไม่ใช่ทางไหนอีกทาง YouTube โอ้ยไม่ใช่ทางไหนอีกถูกแล้วถูกแล้วนะครับผมทาง YouTube นั่นเองใช่ครับเพียงแค่เข้าไปในช่องทางของไทย Channel เท่านั้นเองครับผมอย่าลืมกด Subscribe กันด้วยนะครับ Subscribe นั่นเองนะครับผมเอ๊ะคุณนี่ใบมะกรูดได้มั้ยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับเฮ้ยด้นสยามทุกทิศทั่วไทยทุกเพลงคือคุณ